Good morning. อรุณสวัสดิ์นะครับ It's good to be back here in Chiang Mai. ก็รู้สึกดีใจจริงๆเลยได้กลับมาเชียงใหม่แล้ว Bangkok was great but Chiang Mai is better. กรุงเทพก็ดีนะแต่ว่าเชียงใหม่ดีกว่า So we missed all of you. คิดถึงทุกคนเลยนะครับ I want to thank all of you for your great response to John Scott's ministry. ก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยสำหรับการตอบสนองที่เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับการปฏิบัติรับใช้ของอาจารย์สกอตต์ในอาทิตย์ที่ผ่านมา He told me he thoroughly enjoyed ministering to you all. อาจารย์สกอตต์ก็บอกกับผมนะครับว่ารู้สึกดีใจและมีความสุขจริงๆที่ได้มาแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับทุกคน Of course, we also listened to the sermon. It was a great blessing. และเราก็ได้ฟังคำเทศนาไปแล้วนะครับเป็นคำเทศนาที่เป็นพระพรอย่างมากมายจริงๆ Well, as Chris has mentioned, this past week has been quite challenging for all of us here in this nation. อย่างที่คุณคริสได้ประกาศไปนะครับว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นปัญหามากเหมือนกันสำหรับคนไทย But how many of you are glad? แต่มีใครรู้สึกดีใจบ้าง God sees everything. ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เห็นทุกอย่าง And he prepares us. และพระองค์ก็เตรียมเรา puts us in the right place at the right time. พระองค์จะนำเราไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม Amen. Amen. And last Sunday.อาทิตย์ที่แล้วนะครับ The whole day we were in that area our family was in that area where it happened คือทั้งวันเนี่ยครอบครัวของเราก็เดินไปเดินมาอยู่แถวๆนั้นแหละในสถานที่ที่เหตุการณ์ไม่ดีได้เกิดขึ้นนะครับ We flew back here in Chiang Mai on Sunday on Monday evening แล้วเราก็ได้เดินทางกลับมาที่เชียงใหม่ตอนวันตอนเย็นของวันจันทร์ 2 hours after we cameแล้วก็2ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรามาเนี่ย we heard about the bomb blast. เราก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับระเบิดที่เกิดขึ้น We know that many lives were lost. ก็มีผู้คนที่เสียชีวิตจำนวนมากมาย A lot of people are in fear. หลายๆคนเริ่มรู้สึกกลัว And that's why I believe. และนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเชื่อ Weeks ahead of this incident. ว่าอาทิตย์ก่อนหน้าที่เหตุการณ์ไม่ดีนี้จะเกิดขึ้นนะครับ The word of the Lord already came to us. ถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้แจ้งกับเราไว้ก่อนแล้ว Telling us to prepare our hearts. บอกให้เราเตรียมหัวใจของเรา And not only that. แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับ through this kind of things โดยผ่านทางเหตุการณ์อะไรประเภทนี้ God is going to give us an opportunity to preach the gospel to many people พระเจ้าจะให้โอกาสกับเราที่จะได้ประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนจำนวนมากมาย Because in these times of uncertainty and darkness เพราะว่าในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนแล้วก็ความมืดมิดที่เกิดขึ้น People are going to look for answers ผู้คนกำลังมองหาคำตอบสำหรับชีวิตของเขา I don't know how much you realize this ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะรู้ตรงนี้มากขนาดไหน Because we have Jesus in our hearts แต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนมีพระเยซูอยู่ในใจ We carry the answer เราเป็นผู้ที่มีคำตอบอยู่กับเราด้วย Amen. Amen. We are God's answer. เราเป็นผู้ที่มีคำตอบของพระเจ้าอยู่กับเราเป็นคำตอบสำหรับคนในโลกนี้ When you meet people who are fearful, ดังนั้นเมื่อคุณมีโอกาสได้พบกับใครก็ตามที่รู้สึกกลัว Take the opportunity to encourage them. ให้ถือโอกาสนี้เลยนะครับที่จะสร้างกำลังใจให้กับเขา Not only encourage them.ไม่เพียงแต่ให้กำลังใจเขาเท่านั้น Give them the truth of the gospel of grace แต่ให้เรานำความจริงแห่งข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นน่ะไปบอกเล่ากับเขาด้วย Amen Amen If this is your first time at Abundant Grace Church we want to warmly welcome you ถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณมาเยี่ยมคริสตจักรพระคุณเต็มล้นของเราเรายินดีต้อนรับนะครับ Let's pray together and get right into the word of God ก่อนที่เราจะไปดูในถ้อยคำของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับ Father we thank you for the opportunity to worship you and to hear your word this morning พระบิดาเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราจะได้แบ่งปันถ้อยคำของพระองค์และมีโอกาสได้ถ้อยคำของพระองค์ด้วยเช่นกันเราเข้ามาดูในถ้อยคำของพระองค์ด้วยการถวายเกียรติ knowing that your word is powerful and alive โดยที่รู้ว่าถ้อยคำของพระองค์ทรงพระชนอยู่และมีพลานุภาพ as we open our hearts ในขณะที่เราเปิดใจของเราออก we'll hear truths that will change our lives เราจะได้ยินความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา holy spirit we depend on you พระวิญญาณบริสุทธิ์เราพึ่งพาพระองค์ to teach and to understand ที่จะช่วยเราในการสอนและช่วยให้เราเข้าใจ we thank you เราขอบคุณพระองค์ we will receive revelation today ที่วันนี้เราจะได้รับการเปิดเผยความจริง and our lifesWill never be the same และชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen No traveling is always fun การเดินทางก็เป็นเรื่องที่สนุกนะคะ But one part I don't like about traveling is packing แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับการเดินทางก็คือการจัดกระเป๋า I think ladies enjoy packing more than men ผมคิดว่าผู้หญิงเนี่ยคงจะชอบในเรื่องของการจัดกระเป๋ามากกว่าผู้ชาย For us men สำหรับเราซึ่งเป็นผู้ชาย I think one plastic bag is enough ถุงพลาสติกใบเดียวก็คงจะพอแล้ว We don't care what color it is เราก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ากระเป๋าจะต้องสีอะไร If it's a trash bag that's availableit'll do for us งั้นถุงนั้นถ้าสมมุติว่ามันใส่อะไรได้ถึงแม้จะเป็นถุงขยะเราก็ใช้ได้แล้ว you know, packing is quite a job you know คือการจัดกระเป๋ามันก็เป็นงานพอสมควรนะครับ you have to think about what to take จะต้องนึกด้วยว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้าง as you start packing at first you think you know I'll travel very light แล้วตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะจัดกระเป๋าเราก็คิดว่าคงจะไปแบบไม่ต้องเอาอะไรไปมากเท่าไหร่ I'm just going away for a week เพราะไปแค่อาทิตย์เดียว but then as you start packing แต่ในขณะที่เริ่มจัดกระเป๋าไป you realize you need this too
คุณก็รู้ว่าเอ๊ะอันนี้ก็ต้องเอาไปนะ You need that too อันนี้ก็ต้องเอาไปอีก Then after you're done packing หลังจากจัดกระเป๋าเสร็จแล้ว And you've packed half of your house already ก็คือเก็บไปประมาณสักครึ่งบ้านแล้วนะครับ what we learn in traveling we learn this นั้นในการเดินทางเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่า We don't want to be overweight isn't it เราไม่อยากที่จะเหมือนกับว่านำกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินไป When your bag is overweight เพราะถ้าเกิดน้ำหนักกระเป๋าเยอะเกินไป You end up paying more เราก็จะต้องไปจ่ายค่ากระเป๋ามากขึ้น And it becomes a burden to drag that luggage around แล้วมันก็เป็นหน้าที่พอสมควรเลยนะครับที่เราจะต้องลากกระเป๋านั้นไปด้วย so we know this เราก็เลยรู้ว่า it's better to travel light การเดินทางแบบ right? ไม่จำเป็นต้องเอาสัมภาระไปเยอะนั้นดีกว่า when it comes to life แต่ถ้าเราพูดถึงชีวิต it's also important to know เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องรู้ that it's easier to travel light ว่ามันเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าเราจะเดินทางแบบว่าไม่มีสัมภาระมากมาย when we live our lives เราดำเนินชีวิตของเรา carrying burdens ถ้าเราแบกภาระเยอะไป worries มีแต่ความกังวล and stress มีแต่ความเครียด journeying becomes veryการเดินทางในชีวิตของเรามันก็จะยากลำบาก Suddenly it's not fun anymore ทันทีทันใดเราก็จะเห็นว่ามันไม่สนุกอีกแล้ว So God created us พระเจ้าสร้างเรานะครับ To travel light in this world ให้ดำเนินชีวิตแบบสบายๆบนโลกใบนี้ To travel without worry ดำเนินชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลัว To live life without stress ดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องเครียด And to live life without burdens แล้วก็ดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องแบกภาระอะไร I didn't say live life without responsibilities ผมไม่ได้บอกนะคะว่าดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องรับผิดชอบ We have a lot of responsibilities เรามีความรับผิดชอบมากมายเลยนะครับ But that does not mean แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่า We need to live our life in stress and burdens เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเครียดหรือว่าแบกภาระมากมายไปตลอด The Bible teaches us พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า Not to live in worry ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในความกังวล Jesus teaches us พระเยซูก็สอนเรา How to overcome worry ว่าเราจะเอาชนะความกังวลได้ยังไง Amen So that's what we're going to talk about this morning และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในเช้านี้นะครับ And the title of this sermon is called Travel Light แล้วก็ชื่อคำเทศนานี้ก็คือเดินทางแบบสบายๆ God wants you to travel light พระเจ้าอยากจะให้คุณเดินทางแบบไปแบบตัวเบาๆหน่อย Amen Amen That's what Jesus promised และนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูได้สัญญาเอาไว้ Come to me all you are labor and are heavy laden บอกว่าท่านผู้แบกภาระหนักและมีความเหนื่อยล้าจงเข้ามาหาเรา I will give you rest เราจะให้ท่านได้หยุดพัก My yoke is easy and my burden is light เพราะว่าแอกของเรานั้นน่ะก็เบาและภาระของเรานั้นก็ง่าย And you'll find rest for your soul และท่านก็จะได้พบจิตใจของท่านได้หยุดพัก So God พระเจ้านะครับ wants to break every burden in our life ต้องการจะทำลายทุกภาระหนักลงในชีวิตของเรา Amen The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า wants to stir up faith in our hearts ต้องการจะกระตุ้นความเชื่อให้เกิดขึ้นในใจของเรา Where worry is not our lifestyle anymore โดยที่ความกังวลมันไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้ว If you talk to your friends ถ้าคุณได้คุยกับเพื่อน particularly people who don't believe in Jesus Christ โดยเฉพาะเพื่อนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ It doesn't take very long for you to realize มันก็คงไม่นานหรอกเมื่อคุณคุยกับเขาไป That those who live according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า have a totally different and unique approach to life ก็จะมีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่น Very different from people who don't trust in God ไม่เหมือนกับคนที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้า If you live your life trusting in God and His Word ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยการเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ You have a different approach to life คุณก็จะมีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างไป You have a unique approach to life คุณก็จะมีมุมมองต่อชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่น Our focus มุมมองของเรานะครับ Our pursuits หรือว่าสิ่งที่เรานั้นมุ่งแสวงหา And the interpretation of our life และการตีความหมายในชีวิตของเรา is very unique very different มันเป็นอะไรที่พิเศษมากและก็แตกต่างจากคนอื่น And I believe it's supposed to be like that และผมก็เชื่อว่าควรจะเป็นแบบนั้น We're supposed to be different เราควรจะแตกต่าง We're supposed to see things differently เราควรจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนอื่น We're supposed to live differently เราควรจะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่น Our pursuits is supposed to be different สิ่งที่เรามุ่งแสวงหาในชีวิตของเราก็ควรจะแตกต่างจากคนอื่น Our interpretation of life is supposed to be different การตีความหมายในชีวิตของเราก็ควรจะแตกต่างจากคนอื่น The very common thing you see in the lives of people is this สิ่งที่คุณเห็นเกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตของผู้คนก็คือPeople live in worry. ผู้คนมักจะมีชีวิตอยู่ด้วยความกังวล Worry is part of their life. ความกังวลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้ว The problem is ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ When we believers begin to believe the same thing they believe. เมื่อเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเริ่มที่จะเชื่อเหมือนกับที่คนยังไม่เชื่อพระเจ้าเชื่อไปด้วย When we begin to think เมื่อเราเริ่มคิด and believe และเชื่อ that worry and stress is a normal part of life. ว่าความกังวลความเครียดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต Well, if you look at the word of God แต่ถ้าคุณมองดูในถ้อยคำของพระเจ้า That's not right thinking. คุณ
จะเห็นว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง God wants us to know พระเจ้าต้องการให้เรารู้ He has a life prepared for us ว่าพระองค์มีชีวิตเตรียมไว้ให้เรา A life designed for us มีความปรารถนาในชีวิตที่เตรียมไว้ให้เรา We don't live in worry ซึ่งเราไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความกังวล We are not overcome by stress และเราไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดความเครียดขึ้นในชีวิตของเรา And all God's people said และขอให้ผู้คนของพระเจ้าทุกคนบอกว่า Amen to that Amen Sometimes we are so worried we cannot even say Amen บางครั้งเรากังวลมากเอเมนก็ยังไม่กล้าพูดเลย You know what Jesus said คุณรู้ไหมว่าพระเยซูพูดยังไง It's very clear very precise พระองค์นั้นน่ะพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเจาะจงเลยนะครับ In Matthew chapter 6ในมัทธิวบทที่6 31 to 32ข้อ31ถึงข้อ32 Matthew chapter 6มัทธิวบทที่6นะครับ31 to 32ข้อ31ถึง32 Pay attention to these words these are very important ให้เราตั้งใจดูข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับเพราะเป็นถ้อยคำที่สำคัญมาก These are the words of God เพราะตรงนี้เป็นคำพูดของพระเจ้า Jesus speaking to us พระเยซูเป็นผู้ที่พูดกับเรา Therefore do not worry เหตุฉะนั้นอย่ากังวลเลย That's a sermon let's go home right now อันนี้แหละคือคำเทศนากลับบ้านดีกว่ามั้ยคะ Therefore do not worry ถ้าคุณเข้าใจคำว่าฉะนั้นอย่ากังวลเลย Saying what shall we eat what shall we drink what shall we wear อย่ากังวลเลยว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มหรือว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม You know we have all these fear questions เราก็จะมีคำถามที่มันเป็นความกลัวเกิดขึ้น Questions that lead to more stress และคำถามที่จะทำนำให้เรานั้นน่ะเครียดมากขึ้น What am I going to dodoว่าฉันจะทำยังไง What about tomorrow แล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไง What's going to happen next week แล้วอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้น What about my future แล้วอนาคตของฉันล่ะ What about my children แล้วลูกๆล่ะ What about my job แล้วงานฉันล่ะ We ask all these questions เมื่อเราถามคำถามเหล่านี้ That leads to more and more stress มันก็จะทำให้เรายิ่งเกิดความเครียดมากขึ้น We always live in a what about what about what about เรามักจะดำเนินชีวิตด้วยการที่มีคำถามว่าแล้วอันนั้นล่ะแล้วอันนั้นล่ะแล้วอันนั้นล่ะ But Jesus said therefore do not worry พระเยซูจึงได้บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลเลย In other words don't ask these questions หรือในความหมายหนึ่งก็คือไม่ต้องมีคำถามแบบนี้อีกแล้ว What shall we eat? ว่าเราจะกินอะไร Well, we'll eat food. ก็กินอาหารไง What shall we drink? แล้วเราจะดื่มอะไร There will be something to drink. มันก็จะมีอะไรสักอย่างให้เราดื่มได้ What shall we wear? แล้วเราจะนุ่งห่มอะไร If there's nothing, we will wear durian leaves. ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเลยเราก็ไปเอาใบทุเรียนนั้นน่ะมาปกปิดร่างกาย Those are wrong questions to ask. อันนั้นคือคำถามที่ไม่ควรจะถาม Verse 32, Jesus says. ในข้อที่32พระเยซูได้บอกว่า But after all these things, เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย The Gentiles seek after. ที่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคนต่างชาติแสวงหาอยู่ You know what Jesus is saying?คุณดูไหมพระเยซูกำลังพูดอะไร You're not supposed to live like them พวกท่านไม่ควรจะต้องดำเนินชีวิตอย่างพวกเขา Amen Amen You're not supposed to be worried like they are worried พวกท่านไม่ควรจะต้องมากังวลเหมือนที่พวกเขากังวลอยู่ You're supposed to live a different life พวกท่านควรจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างไป These are the questions they keep on asking and keep on fearing and worrying และนี่คือคำถามที่พวกเขามักจะถามอยู่เสมอแล้วก็กังวลแล้วก็กลัวอยู่ตลอดเวลา Another translation says ฉบับการแปลเล่มนึงได้บอกว่า Everyone is concerned about these things คือทุกคนนั่นน่ะก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ Everyone is ทุกคนกำลังกังวลเรื่องนี้ But Jesus is saying we're not supposed to แต่พระเยซูกำลังบอกว่าเราไม่ควรจะเป็นเหมือนเขา Amen In other words Jesus is teaching us หรือในความหมายนี้นะคะพระเยซูกำลังสอนเราว่า God has a different life for us พระเจ้ามีชีวิตที่แตกต่างจากพวกเขาเตรียมไว้ให้เรา A life that's not ruled by worry เป็นชีวิตที่ไม่ได้ถูกความกังวลครอบครองอยู่ A life that is ruled by faith and trust in God แต่เป็นชีวิตที่ถูกความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าครอบครองอยู่เหนือชีวิต Amen Amen A life that looks at the provision of God เป็นชีวิตที่จดจ่อที่การจัดเตรียมการจัดหาของพระเจ้าเสมอ Another translation says these are the things the unbelievers are always worried about ฉบับการแปลเล่มนึงบอกว่านี่แหละคือสิ่งเหล่านี้ที่คนต่างชาติคนไม่เชื่อในพระเจ้ากังวลอยู่ตลอดเวลา You realize what I'm talking about มีใครเข้าใจถึงสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงบ้าง You know there were some terrible things you expected today yesterday มันมีบางอย่างที่เลวร้ายที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานนี้ Today cameเมื่อวันนี้มาถึง You're still alive คุณก็ยังมีชีวิตอยู่ You're still breathing คุณก็ยังหายใจได้ You're still doing well คุณก็ยังมีทุกอย่างดีอยู่ But we always worry about the future แต่ว่าเรามักจะกังวลถึงเรื่องในอนาคตเสมอ And Jesus is telling us และพระเยซูก็กำลังบอกเรา Don't live that way อย่าดำเนินชีวิตแบบนั้นเลย I have a different life prepared for you เรามีชีวิตที่แตกต่างจากนั้นเนี่ยเตรียมไว้ให้กับท่าน Another translation says ฉบับการแปลเล่มนึงได้บอกว่า The unbelievers take pride in all these things คือคนไม่เชื่อเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีความเย่อหยิ่งในเรื่องของการที่เขาต้องกังวลถึงอะไรบางอย่าง deeply concerned about these things และเขาก็กังวลมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ The problem is this church ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ
People these days ผู้คนในทุกวันนี้เนี่ย worry about what to wear กังวลว่าจะใส่อะไร and not only worry about what to wear และไม่เพียงแต่กังวลว่าจะใส่อะไร it has to be the right brand too จะต้องเป็นยี่ห้อที่ดีด้วยอีกต่างหาก so the worry is not having clothes ดังนั้นเนี่ยความกังวลมันไม่ได้อยู่แค่ตรงที่ว่าจะมีเสื้อผ้าใส่ไหม the worry not having the clothes that will impress other people แต่ว่าความกังวลก็ไม่ได้อยู่แค่ที่ว่าจะมีเสื้อผ้าใส่แล้วประทับใจคนอื่นหรือเปล่า clothes is not enoughคือแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวยังไม่พอ It has to be that brand name จะต้องยี่ห้อนั้นโดยเฉพาะอีก You know if just food is not enough แค่อาหารอย่างเดียวก็ไม่พอ It has to be that kind of food จะต้องเป็นอาหารประเภทนั้นโดยเฉพาะ They take pride in these things เห็นไหมว่าเขามักที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ Look at the brand I wear ดูสิว่าฉันใส่สวมใส่ยี่ห้ออะไร Look at the restaurants I eat at ดูสิว่าร้านอาหารที่ฉันไปกินเป็นยังไง They take pride in these things เขาพยายามที่จะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ And so they worry about these things เขาก็เลยกังวลถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย Jesus is telling usพระเยซูกำลังบอกเราว่า We're not supposed to worry and take pride in these things เราไม่ควรที่จะต้องมากังวลใส่ใจจดจ่ออยู่กับอะไรสิ่งเหล่านี้เลย There's nothing wrong with liking certain kind of brands มันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราจะชอบยี่ห้ออะไรบางอย่าง It doesn't matter มันไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาใหญ่โต But what I'm saying is this แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ Our pride and our confidence คือการจดความมั่นใจแล้วก็ความภาคภูมิใจของเรา The value of ourselves แล้วก็คุณค่าในชีวิตของเรา It's not in brand names ไม่ได้อยู่ในยี่ห้อดังๆAmen. Amen. Amen. We're not to worry about these things. เราไม่ควรที่จะไปกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ And the world is. แต่ว่าคนในโลกกังวลอยู่ Deeply concerned about it. และเขาก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก And so Jesus is teaching us, you need to live a different life. ดังนั้นพระเยซูกำลังสอนเราว่าเราควรจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างไป Which is empowered by God. ซึ่งเป็นชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังมาจากพระเจ้า Another translation says. ฉบับการแปลเล่มนึงนะครับได้บอกว่า These things.สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ dominate the thoughts of unbelievers ครอบครองอยู่เหนือความคิดของผู้ไม่เชื่อ it dominates their thoughts คือครอบงำอยู่เหนือความคิดของเขา that's all they think about นั่นแหละคือสิ่งที่เขามักจะคิดถึงอยู่เสมอ what to wear จะใส่อะไรดี what to eat จะกินอะไร what about tomorrow แล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไง what to wear แล้วจะใส่อะไรอีก what to drink จะดื่มอะไรดี what to eat จะกินอะไรดี what about tomorrow แล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไง what about แล้วอันนั้นน่ะ What about แล้วอันนั้นล่ะ What about แล้วอันนั้นล่ะ It dominates their thinking มันครอบงำอยู่ในความคิดของเขาตลอด But we're not supposed to live like that แต่เราไม่ควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้น Amen Well thank you for your resounding amen right there ขอบคุณนะครับสำหรับ Amen We're supposed to live different เราควรจะดำเนินชีวิตที่แตกต่างไป Our bodyร่างกายของเรา our minds ความคิดของเรา our internal organs แล้วก็อวัยวะทุกส่วนที่อยู่ภายในของเรา are notDesigned to carry stress. ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้แบกรับความเครียด When we come under stress, พอเมื่อเราตกอยู่ภายใต้ความเครียด everything falls apart. ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล่มสลายไปหมด Your mind falls apart. ความคิดของคุณมันก็ล่มสลายไปWorry is not a disease. ความกังวลไม่ใช่โรคร้าย But it leads to diseases. แต่นำคุณไปสู่โรคร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น Did you know that? คุณรู้ไหม Doctors have said this. หมอได้บอกแล้วว่า That most of the diseases. คือโรคร้ายส่วนมากที่เกิดขึ้น Are somehow related to stress. มันก็เกี่ยวข้องมาจากเรื่องของความเครียด And the health, you know, the people in the health business, they say this. แล้วคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาก็บอกนะครับว่า Stress is the number one killer. ว่าความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นคือแบบว่าตัวที่มันรุนแรงมากอันตรายมากที่สุดเลย So God did not design us พระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมา to carry stress เพื่อจะมาแบกรับความเครียด We are created เราถูกสร้างขึ้นมา to walk in peace เพื่อดำเนินชีวิตในสันติสุข Amen Can I get a louder amen right there Amen ดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ We are designed เราถูกสร้างขึ้นมา to walk in peace เพื่อจะดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุข not in pieces ไม่ใช่ชีวิตแตกสลายเป็นเสียง but in peace แต่ว่ามีสันติสุข God's peace สันติสุขของพระเจ้า peace that doesn't come from stuff สันติสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากวัตถุสิ่งของ peace that doesn't come from men แล้วสันติสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์คนไหน but peace that comes from God แต่เป็นสันติสุขที่มาจากพระเจ้าAmen. Amen. He has called us to live that kind of life. พระเจ้าได้เรียกให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้ So I've got some points for you today. วันนี้เนี่ยผมก็มีบางหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันกับคุณ How do we practically overcome worry and stress in our lives? ว่าเรานั้นจะเอาชนะความเครียดความกังวลในชีวิตของเราจริงๆได้ยังไง There is not even one person in this room or outside. ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าด้านนอก To whom worry does not come. ที่ไม่เคยเครียดเลยIs there anybody? มีใครไหมครับ If there's anybody, please lay hands on us and pray for us. มีใครไหมถ้ามีช่วยมาวางมือให้เราหน่อยอธิษฐานเผื่อเราด้วย There's not one person in this entire planet. ไม่มีแม้แต่คนเดียวทั้งโลกนี้แหละ To whom worry does not come. ที่ไม่เคยเกิดความเครียดขึ้นเลย
Even a man living in an island by himself has stress. แม้แต่คนที่ไปอยู่ตามเกาะคนเดียวก็ยังมีความเครียด Stress comes to all of us. เพราะความเครียดเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะครับ You know?คุณรู้ไหม When we are in school เมื่อตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ We're stressed about education เราก็เครียดเรื่องการเรียน You know when we start working เวลาที่เราเริ่มทำงาน We're stressed about working เราก็เครียดเรื่องงาน You know when we are single เวลาที่เราเป็นโสด We are stressed that we are single เราก็เครียดเพราะว่าเราโสด When we are married แต่พอเราแต่งงานแล้ว We are married that we are stressed that we are married เราก็เครียดเพราะเราแต่งงาน Right when we are young ตอนที่เราอายุน้อย You know we are stressed that we are young เราก็เครียดรู้สึกว่าอยากจะอายุมากขึ้น When we start getting old พอเราเริ่มอายุมากหน่อย We are stressed that we are getting old เราก็เริ่มเครียดอีกตอนนี้เริ่มแก่ And when we are old แต่พอตอนเราแก่ We are stressed that we're going to die เราก็เครียดอีกว่าเรากำลังจะตายแล้ว There's so many reasons to be stressed มันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่เราจะเครียดได้นะครับ Right ใช่มั้ย And we cannot I said church we cannotcontinue to live like this ผมบอกว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปได้นะครับ and expect to live the abundant life แล้วคาดว่าจะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น I said we cannot continue to live like this ผมบอกว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปได้ Your God given inheritance มรดกที่พระเจ้ามอบให้คุณเนี่ย is peace คือสันติสุข not stress ไม่ใช่ความเครียด Amen AmenAnd you know, with all these things that is happening around us in our nation, แล้วก็ด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราหรือว่าประเทศต่างๆก็ตาม With all the instabilities, ความไม่มั่นคงต่างๆ With all these attacks that is coming against our nation, คือการโจมตีที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา There's more reasons now to be stressful for people. มันก็มีเหตุผลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่จะทำให้ผู้คนเครียดได้ But I'm glad. แต่ผมรู้สึกดีใจ We are in the world. ที่เราอยู่ในโลกนี้ก็จริง But we're not of the world. แต่เราไม่ใช่คนของโลกนี้Amen. We're in the world, but we're not of the world. เราอยู่ในโลกนี้นะครับแต่เราไม่ใช่คนของโลกนี้ God has promised us. พระเจ้าได้สัญญากับเราแล้ว An abundant life. ว่าพระองค์ได้ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับเรา Let me tell you this. ผมอยากจะบอกกับคุณแบบนี้นะครับ When we come to Jesus, เพราะเมื่อเรามาหาพระเยซู He says we have eternal life. พระองค์บอกว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ You know, eternal life. ชีวิตนิรันดร์เนี่ย Does not just mean having a long life forever and ever. ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตที่อยู่ยาวนานตลอดไป Eternal life. ชีวิตนิรันดร์ is actually talking about the quality. จริงๆพูดถึงคุณภาพ Not the length of time. ไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนาน But the quality kind of life we receive. แต่ว่าเป็นคุณภาพของชีวิตที่เราได้รับมา When you come to Jesus. พอเมื่อคุณเข้ามาหาพระเยซู You receive his life. คุณได้รับชีวิตของพระองค์ It's called Zoe. ซึ่งเรียกว่า Zoe. The very lifeOf God. เป็นชีวิตที่แท้จริงของพระเจ้า Eternal life ชีวิตนิรันดร์ does not begin when you die ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อคุณตาย Anybody ready to die right now มีใครพร้อมที่จะตายตอนนี้หรือเปล่า Eternal life ชีวิตนิรันดร์ begins when you receive Jesus เริ่มต้นเมื่อคุณตัดสินใจต้อนรับพระเยซู When the spirit of God comes into you เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในคุณ Through your faith in Jesus Christ ด้วยความเชื่อที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ You receive eternal life คุณก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ Which is the very life of God ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของพระเจ้า Think about this this is revolutionary church คือลองคิดสิครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะระเบิดชีวิตเก่าของเราทิ้งกระจุยเลย The very life of God เป็นชีวิตที่แท้จริงของพระเจ้าIs in you. อยู่ในคุณอะ We have been given the ability. พระเจ้าได้ให้ความสามารถกับเรา To live the God kind of life. ที่จะดำเนินชีวิตเหมือนชีวิตของพระเจ้า A life that is empowered by the life of God. เป็นชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังมาจากชีวิตของพระเจ้า That's why the Bible says. และนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่า As Jesus is. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นไร So are we in this world. เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ด้วย Not when we go to heaven. ไม่ใช่ตอนที่เราไปสวรรค์นะ As Jesus is. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นไร Because he is our life. เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเรา And because we have the God kind of life on the inside of us. และเป็นเพราะเรามีชีวิตแบบของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา We don't have to live like the world lives. เราจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลก As you learn to trust in God. ในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้น You come to a place in your life. คุณจะได้ก้าวมาถึงจุดนึงในชีวิต Where worry and stress ที่ความเครียดกับความกังวล no longer controls you. ไม่ได้ควบคุมการดำเนินชีวิตของคุณอีกต่อไปAmen. Now I didn't say. ผมไม่ได้บอกนะครับว่า Worry and stress will never come again. ความเครียดกับความกังวลนั้นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว They will come. มันจะเกิดขึ้น But what I'm saying is this. แต่สิ่งที่ผมพูดก็คือ That we can come to a place where they don't control our lives. ถึงแม้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะควบคุมเราได้อีกต่อไป Amen. Amen. But the God kind of life on the inside of us. เพราะเรามีชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเรา And that's the abundant life Jesus was talking about. และนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ So here's what I want to share with you this morning. และนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในเช้านี้ We can overcome worry. เราสามารถเอาชนะความกังวลได้ By reminding ourselves of these important
truths โดยการย้ำเตือนกับตัวเองถึงความจริงที่สำคัญนี้อยู่เสมอ Whenever worry comes เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความกังวลเกิดขึ้น Whenever stress tries to take over เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดพยายามที่จะเกิดขึ้นในความคิดของเรา I remind myself ผมเองมักจะย้ำเตือนกับตัวเอง of these important truths ถึงความจริงที่สำคัญเหล่านี้เสมอ And these truths has helped me again and again and again และความจริงเหล่านี้ก็ได้ช่วยเหลือผมซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลาWe overcome worry by reminding ourselves these powerful truths. เราสามารถเอาชนะความกังวลได้โดยการย้ำเตือนกับตัวเราถึงความจริงที่สำคัญเหล่านี้นะครับ So are you ready? คุณพร้อมหรือยัง I said, are you ready? ผมถามว่าคุณพร้อมหรือยังครับ All right, number one. ข้อที่หนึ่งนะครับ Number one. ข้อที่หนึ่ง Jesus has redeemed me. พระเยซูได้ไถ่ฉันแล้ว From a life of worry and fear. จากชีวิตแห่งความกังวลและความกลัว Jesus has redeemed me.พระเยซูได้ไถ่ฉันแล้ว From a life of worry and fear จากชีวิตแห่งความกังวลและความกลัว This is an important truth that I remind myself นี่คือความจริงที่สำคัญที่ผมย้ำเตือนกับตัวเองเสมอ And I challenge you to remind yourself too ผมก็อยากจะขอท้าทายให้คุณเนี่ยนำความจริงนี้ไปย้ำเตือนกับตัวคุณเองด้วย When worry, fear and stress tries to take over เมื่อทั้งความกังวลความเครียดความกลัวพยายามที่จะเข้ามาครอบงำในจิตใจคุณ You must go back to this truth คุณจะต้องย้อนกลับมาที่ความจริงนี้ That Jesus ว่าพระเยซู has redeemed youได้ไถ่คุณแล้ว From a life of worry and fear จากชีวิตแห่งความกังวลและความกลัว It means นั่นหมายถึง You believe with all your heart คุณเชื่ออย่างสุดใจเลย That worry is not a normal part of your life anymore ว่าความกังวลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้ว Don't listen to people who say well worry just is for everybody อย่าไปฟังคนที่เขาบอกว่าเอ้ยความกังวลมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนแหละ There's nothing you can do about this คุณไม่สามารถจะไปทำอะไรกับมันได้หรอก We have a lot of responsibilities therefore we should have a lot of worries เพราะว่าเรามีความรับผิดชอบมากมายเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องกังวล No that's not the truth นั่นไม่ใช่ความจริงนะครับ According to the truth ถ้าเราดูจากความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้ว Worrying ความกังวล is not a normal partof your life anymore ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้ว You have been redeemed เพราะคุณถูกไถ่ออกมาแล้ว from that kind of life จากชีวิตแบบนั้น Amen 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 That's huge You know the answer is not in creation anymore the answer is in redemption คำตอบไม่ได้อยู่ในการทรงสร้างอีกแล้วนะครับแต่คำตอบทั้งหมดอยู่ในการไถ่ของพระเยซู Don't let creation talk to you อย่ายอมให้การทรงสร้างเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมคุณอีก Let redemption talk to you แต่ให้การไถ่นี่แหละที่คอยพูดอยู่กับคุณเสมอAmen. Amen. Creation is fallen. เพราะว่าการทรงสร้างกำลังเสื่อมสลายลง We don't listen to what's breaking apart. ดังนั้นเราก็จะไม่ไปฟังเสียงของสิ่งที่กำลังเสื่อมสลายลง We listen to what redemption says. เราฟังในสิ่งที่การไถ่ได้บอกกับเรา And the redemption of Jesus Christ shows me. แล้วการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นได้เปิดเผยให้ผมเห็น I don't have to live in worry and fear anymore. ว่าผมไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความกังวลและความกลัวอีกต่อไป Amen. Amen.You know this world has been cursed because of the fall of Adam. We all know that as we study the Bible. คือเราทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมครับในขณะที่เราศึกษาพระคัมภีร์ว่าโลกนี้เนี่ยก็ถูกสาปแช่งไปแล้วเป็นเพราะการล้มลงของอาดัม I want to show you something in the scriptures. ผมก็อยากจะให้คุณได้ดูอะไรบางอย่างจากข้อพระคัมภีร์นะครับ How the original curse. ว่าคำสาปแช่งดั้งเดิมนั้นน่ะ In the Garden of Eden. ที่เกิดขึ้นในสวนเอเดน Part of it is worry also. ส่วนนึงเนี่ยก็มีเรื่องของความกังวลด้วย Did you know? คุณรู้หรือเปล่า That worry. ว่าความกังวล is part of the curse system.เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบของการสาปแช่ง Worry and stress ความกังวลและความเครียด is part of the cursed system เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบของการสาปแช่ง But here's the good news แต่อันนี้คือข่าวดี You're not part of the cursed system คุณไม่ได้ตกไปอยู่ภายใต้ระบบของการสาปแช่งนั้นอีกแล้ว Amen It's very important for us to realize เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องรู้ไว้เสมอนะครับ You know work was given to Adam before the fallคือพระเจ้าก็ได้สั่งให้อาดัมทำงานก่อนที่อาดัมจะล้มลงในความบาป And so therefore we know the work is not a curse ดังนั้นเรารู้ดีว่าการทำงานในทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะถูกสาปแช่งนะคะ If you look at Genesis 2:15 and 20ถ้าเกิดว่าเราดูในปฐมกาลบทที่2นะครับข้อ15แล้วก็ข้อที่20 We see that God gave work to Adam even before the curse came เราก็จะได้เห็นว่าพระเจ้าได้มอบหมายงานบางอย่างให้อาดัมทำก่อนที่การสาปแช่งจะเกิดขึ้นและก่อนการที่จะล้มลงของอาดัมด้วย So work is not a curse work is a blessing it's a plan of God for our lives ดังนั้นการทำงานไม่ใช่เป็นการถูกสาปแช่งแต่การทำงานเป็นพระพรของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา Amen. Amen That's why God what blesses the work of our hands และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าอวยพรงานที่เราทำ The Bible here says then the Lord God took man and put him in a garden of Eden to tend
and to keep it. ในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับได้บอกว่าพระเจ้าพระยาเวนั้นทรงกำหนดให้ชายผู้นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้เขาทำงานแล้วก็ดูแลรักษาสวนแห่งนั้น In verse 20 you find that God even gavedAdam the job to name all the animals. และในข้อ20คุณก็จะพบว่าพระเจ้าก็ได้มอบหมายงานให้อาดัมโดยการตั้งชื่อสัตว์ต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นมา So work was not a part of the curse. ดังนั้นการทำงานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่ง Alright, so if work was not the curse, then what was the curse then? และถ้าเกิดการทำงานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่งแล้วอะไรคือการสาปแช่งล่ะ If you look at Genesis chapter 3, ถ้าคุณดูในปฐมกาลบทที่3นะคะ And reread, begin to read from verse 17. และถ้าเราเริ่มอ่านกันในข้อที่17 you find out. คุณก็จะพบว่า Then to Adam, God said.พระเจ้าได้ตรัสกับอาดัมว่า Because if heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded of you saying you shall not eat of it พระเจ้าฟังภรรยาของเจ้าและกินผลไม้ซึ่งเราสั่งเจ้าว่าเจ้าต้องไม่กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินนี้จึงถูกสาปแช่งเพราะเจ้า Cursed is the ground for your sake แผ่นดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจ้า Now we begin to see the curse and the nature of the curse ตอนนี้เราก็เริ่มได้เห็นเรื่องของการสาปแช่งแล้วก็ลักษณะของมันแล้วนะครับ Right cursed is the ground for your sakeแผ่นดินจึงถูกสาปแช่งพระเจ้า In 12 you shall eat of it เจ้าจะต้องหาเลี้ยงชีพจากแผ่นดินด้วยความลำบากตรากตรำ All the days of your life ตลอดชีวิตของเจ้า In 12 you shall eat of it ก็คือว่าเจ้าจะต้องหาเลี้ยงชีพในแผ่นดินด้วยความยากลำบาก All the days of your life ตลอดทั้งชีวิตของเจ้า This is part of the curse นี่แหละคือส่วนหนึ่งในการสาปแช่ง Toiling to bring provision for your life การทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพ In stress ด้วยความเครียด In worry ด้วยความกังวล In fear ด้วยความกลัว That's part of the curse นั่นคือส่วนหนึ่งในการถูกสาปแช่ง But you've been redeemed แต่คุณถูกไถ่ออกมาแล้วYou're not redeemed from work. คุณไม่ได้ถูกไถ่จากการทำงาน You're redeemed from stress. แต่คุณถูกไถ่จากความเครียด Amen. Amen. And fear. ความกลัว Verse 18 says. ในข้อที่18ได้บอกว่า Both thorns and thistles it shall bring forth for you. ต้นหนามน้อยใหญ่จะงอกขึ้นมาบนแผ่นดิน And you shall eat the herb of the field. และเจ้าจะกินพืชพันธุ์จากท้องทุ่ง Notice verse 19. ให้ดูในข้อ19นะครับ In the sweat of your face you shall eat bread.เจ้าจะทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำ By the way, this is the first time sweat is mentioned in the Bible. ตรงนี้แหละเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องของต้องเหงื่อไหลใครย้อยกันหน่อย And it is connected to the curse. และมันก็เกี่ยวข้องกันกับถูกสาปแช่ง So we're going to see in a while how you know thorns and sweat and curse they're all related. ในตรงนี้เราจะมาดูด้วยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของว่าการที่ต้องทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากเหงื่อไหลใครย้อยหรือว่าการเครียดอะไรพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย So we see here. ตรงนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับ The toiling to provide for yourself in worry and stress is part of the curse. ว่าการทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากด้วยความเครียดความกังวลความกลัวมันเป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่ง In other words, working in sweatIs a curse. หรือในความหมายหนึ่งก็คือการทำงานเหมือนกับว่าเหงื่ออาบน้ำเลยตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการอยู่ในด้วยความเครียดถูกสาปแช่งไว้ Now you might think. คุณอาจจะคิดนะครับว่า Sweat? What do you mean sweat? เอ้าเหงื่อไหลมันเป็นยังไงล่ะ You know, I go to my work. ฉันไปทำงาน My job requires no sweat. คืองานของฉันเนี่ยมันแบบต้องเหงื่อไม่ไหลหรอ I work in the aircon room all day. เพราะว่าฉันทำงานเนี่ยในห้องแอร์ตลอดทั้งวัน And so does that mean that I'm redeemed from the curse already? นั่นหมายความว่าฉันเนี่ยไม่ต้องเหงื่อไหลใครย้อยเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์แสดงว่าฉันถูกไถ่แล้วใช่ไหม When God said sweat here, เมื่อพระเจ้าใช้คำว่าอาบเหงื่อต่างน้ำตรงนี้ He's not talking about the physical sweat here. พระองค์ไม่ได้พูดถึงเหงื่อไหลในร่างกายของเราตรงนี้นะครับ It has a greater, deeper meaning than justyou know sweating on your face มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากไปกว่าแค่การแค่ที่ว่าคุณเหงื่อไหลออกมา you know many of us actually pay money to sweat in the gym isn't it คือบางคนต้องจ่ายเงินนะครับไปออกกําลังกายแล้วเนี่ยถึงจะได้เหงื่อออก right or not ใช่หรือเปล่า and we some of us we enjoy sweating เพราะบางคนชอบจริงๆเวลาเหงื่อออกเยอะๆ burn them unwanted part of us isn't it ก็คือมันจะได้เผาผลาญไขมันส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป so what the sweat and thorns and thistle that is part of the curse mean what does it mean และอะไรล่ะคือหนามใหญ่ต่างๆหรือว่าพืชที่มีหนามที่งอกออกมาการทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากเหงื่อไหลตรงนี้เนี่ยมันคืออะไร See worry is a key word here ให้เรามาดูนะครับว่าความกังวลนี่แหละเป็นกุญแจหลักๆของตรงนี้ In the parable of the sower and the seed ในคำอุปมาของเรื่องคนหว่านเมล็ดพืชนั้น Jesus indicated a clear link between worry and thorns พระเยซูก็พูดได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับความกังวลกับพืช right? ที่มีหนาม Remember จำได้หรือเปล่าครับ We found that in Genesis chapter 3Thorns is connected with sweat. ว่าเรื่องของพืชที่มีน้ำเกิดขึ้นนั้นน่ะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของเหงื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเห
หงื่อไหลคลายย้อยอาบเหงื่อต่างน้ำ In Jesus parables ในคำอุปมาของพระเยซูนะครับ The thorns that choke the sea คือน้ำเนี่ยที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรัดพืชพันธุ์นั้น Are the worries of this world Jesus said พระเยซูเปรียบให้เหมือนว่าเป็นความกังวลของโลก Let's read this in Matthew 13ให้เรามาอ่านในมัทธิวบทที่13นะครับ Verse 22ข้อ22 So now we are seeingตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้ว The connection between curse, sweat, and worry ว่าความเกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างความกังวลเนี่ยการทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็อาบเหงื่อต่างน้ำนะครับ In Matthew 13:22 ในมัทธิวบทที่13ข้อ22 Now he who received seed among the thorns is he who hears the word เมล็ดพืชที่ตกกลางพงหนามคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะ Now mark the word thorns there ให้เราทำเครื่องหมายคำว่าหนามไว้นะครับ The seedfell among thorns ก็คือเมล็ดพืชที่ถูกปลูกลงไปตามพืชที่มันมีหนามเกิดขึ้น And what does the thorn talk about แล้วหนามตรงนี้เนี่ยพูดถึงอะไร Next line says and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and becomes unfruitful และในบรรทัดต่อไปบอกว่าความพวักพวนในชีวิตและความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติรัดเสียทำให้ไม่เกิดผล It is interestingน่าสนใจนะครับ In Genesis chapter 3 connects sweat with thorns เพราะว่าในปฐมกาลบทที่3เนี่ยได้เกี่ยวข้องการทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยกับพืชที่มีหนาม And Jesus connects worry with thorns และพระเยซูก็เอาความกังวลมาเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของหนามอีก This suggests that there is a connection between sweat and worry ดังนั้นตรงนี้เป็นการตีความหมายได้เลยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างการทำงานด้วยอาบเหงื่อต่างน้ำแล้วก็ความเหนื่อยยากลำบาก So what we learn from this is this ดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือ worry ความกังวล is part of the curse เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการถูกสาปแช่ง worry ความกังวล is part of the curse เป็นส่วนหนึ่งในการถูกสาปแช่ง a life of worry ชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวล is part of the curse ก็เป็นชีวิตที่ถูกสาปแช่ง but good news แต่ข่าวดี you're redeemed คุณถูกไถ่ออกมาแล้วAmen. I'm just trying to show you ผมแค่อยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นนะครับ worry should no longer be part of our life ว่าความกังวลไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราต่อไป anymore ไม่ควรอีกเลย today วันนี้ today วันนี้ we the abundant grace church people เราซึ่งเป็นผู้คนที่อยู่ในคริสตจักรพระคุณเต็มล้น we are going to say bye bye to worry and stress เราจะบอกลาก่อนกับความเครียดและความกังวล are you ready คุณพร้อมหรือยัง I say we're going to say bye bye ผมบอกว่าเราจะลาก่อนเลย to worry and stress กับความกังวลและก็ความเครียด and we're going to welcome the peace of God แล้วเราก็จะยินดีต้อนรับสันติสุขของพระเจ้าเข้ามา the joy of God ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราแทนOur inheritance. เพราะนั่นคือมรดกของเรา Amen. Amen. Interesting, isn't it? คุณว่าน่าสนใจใช่ไหมครับ The thorn is part of the curse. ว่าหนามเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่ง Jesus said thorn is worry. พระเยซูบอกว่าหนามคือความกังวล So worry is part of the curse. ความกังวลก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่ง Now you know why. ตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไม Jesus took the crown of thorns on his head. พระเยซูจึงได้รับการสวมมงกุฎหนามไว้ที่ศีรษะของพระองค์ If thornsถ้าหนามเนี่ย is part of the curse เป็นส่วนหนึ่งของการถูกสาปแช่ง and worry และความกังวล is the meaning of the thorns ก็เป็นเหมือนกับว่าความหมายของหนามตรงนี้ด้วย and Jesus took the crown of thorns และพระเยซูนั่นน่ะก็ได้ถูกสวมมงกุฎหนามแทนเราไปแล้ว Jesus was saying พระเยซูกำลังบอกว่า I paid the price เราจ่ายราคาชดใช้ I took your curse เรารับคำสาปแช่งของท่าน I took all your thorns เรารับเอาหนามทั้งหมดในชีวิตของท่าน which means I took all your worries นั่นหมายความว่าเรารับเอาความกังวลทั้งหมดของท่านมาแล้ว so that เพื่อว่าCan be free. ท่านจะเป็นอิสระจากความกังวลได้ You still don't believe that? Let me say one more time. คุณยังไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนะครับ Jesus took all your curse. ได้รับเอาคำสาปแช่งทั้งหมดของคุณไป He took all your worries. พระองค์รับเอาความกังวลทั้งหมดของคุณไป He broke the power of thorns. และพระองค์ทำลายอำนาจของหนามเหล่านั้น So that you can be free. เพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระจากมันNo more life of worrying. ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ในความกังวลอีกต่อไป Worrying does not help at all. ความกังวลมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย Amen. Amen. One of the greatest side effects is it puts more lines on your face. เพราะว่าผลข้างเคียงอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นตามมามันจะมีริ้วรอยเกิดมากขึ้นบนใบหน้าของคุณนะคะ That's all I'm going to say about that. พูดไว้แค่นี้ดีกว่านะ I can't say about those things too much. พูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ค่อยได้ละ John 19:2 ในยอห์นบทที่19ข้อ2นะครับ And the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head and they put on him a purple robe. พวกทหารเอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมสีพระเศียรของพระเยซูและให้ทรงเสื้อคลุมสีม่วง Now remember
ให้เราจะจำไว้ได้จำได้หรือเปล่าครับ Everything Jesus went through ว่าทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ต้องเจอ He went through as us for us พระเยซูเจอในฐานะเป็นตัวแทนของเรายอมรับทุกอย่างแทนเรา Amen Amen He went through as us for us พระองค์ต้องเจอทุกสิ่งแทนเราเพื่อเรา He took our place พระองค์นั้นรับที่แทนเรา With God there are no unnecessary details สำหรับพระเจ้าไม่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใดที่เรียกว่าไม่จำเป็นนะคะ The nails Jesus took ตะปูที่พระเยซูถูกตอกลงไป The cross he hung on แล้วก็ไม้กางเขนที่พระองค์ถูกตรึงอยู่นั้น The thorns he took มงกุฎหนามที่พระองค์ถูกสวมใส่ Every one of them ทุกอย่าง is telling us a good news กำลังบอกให้เรารู้ถึงข่าวดี Amen Amen Jesus sufferingพระเยซูทุกทรมาน His death การตายของพระองค์ And all the things he took upon himself และทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่พระองค์รับออกไปแทน As horrible as it sounds มันเลวร้ายอย่างที่เราได้ยินมาเลย It is good news for us แต่มันกลายมาเป็นข่าวดีสำหรับเรา He took our defeat พระองค์รับความพ่ายแพ้ของเราไป He took our fears พระองค์รับความกลัวของเราไป He took our judgment พระองค์รับเอาการพิพากษาของเราไป He took our curse พระองค์รับคำสาปแช่งของเราไป He took our condemnation พระองค์รับเอาโทษทั้งหมดของเราไป Now when you look at Jesus ตอนนี้เมื่อคุณมองดูที่พระเยซู You know one thing คุณรู้อย่างนึงเลยว่า That God has set you free พระเจ้าปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระแล้วIf we've been set free, แต่ถ้าเราเป็นอิสระแล้ว why go back to the life of bondage? เราจะย้อนกลับไปสู่ชีวิตของการตกเป็นทาสอีกทำไม You don't have to live like your friends in the world live. คุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเหมือนเพื่อนของคุณที่เขาอาศัยอยู่ในโลก My God, you have been redeemed. เพราะคุณถูกไถ่ออกมาแล้ว Amen. Amen. That's why I like the name of this country. และนี่คือเหตุผลที่ผมชอบชื่อของประเทศนี้ Thailand.ประเทศไทย It's very prophetic by the way จริงๆแล้วเป็นคำเผยพระวจนะอยู่ในตัวเลยนะ Thailand ประเทศไทยไทยแล้ว land you know It's beautiful ประเทศที่เป็นไทยนะครับ Amen I believe ผมเชื่อเลย Every Thai ว่าคนไทยทุกคน will experience through Thai ก็จะได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการไถ่ And it is in Jesus Christ แล้วก็เป็นการไถ่ในพระเยซูคริสต์ Amen Amen Look at Galatians 3:13 ให้เราดูในกาลาเทียบทที่3ข้อ13นะครับ If this does not excite you ถ้าตรงนี้ไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้น Something is wrong with you แสดงว่าคุณต้องผิดปกติแล้ว So pretend to be excited as I read it ดังนั้นเมื่อผมอ่านแกล้งทำตื่นเต้นหน่อยนะครับจะได้ไม่ผิดปกติChrist has redeemed us. พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราแล้ว From the curse of the law. จากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติ Having become a curse for us. โดยพระองค์นั้นรับคำสาปแช่งแทนเรา Let me try one more time. เดี๋ยวลองอีกครั้งแล้วกันนะครับ Christ has redeemed you. พระคริสต์ได้ทรงไถ่คุณแล้ว You know how I do? คุณรู้ไหมคุณทำผมทำยังไง When stress comes, worry comes, fear comes. เวลาความเครียดความกังวลความกลัวเกิดขึ้นเนี่ย I say like this. ผมก็จะพูดแบบนี้ Christ has redeemed Nathan. พระคริสต์ได้ทรงไถ่นาธานแล้ว What a cute name that is. Anyway, จริงๆเป็นชื่อที่น่ารักจริงๆเลยนะ Christ has redeemed Nathan. บอกพระคริสต์ได้ไถ่นาธานแล้ว From the curse of the law. จากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติHaving become a curse for Nathan. โดยที่พระองค์นั้นน่ะได้ยอมถูกสาปแช่งแทนนาธาน He took my curse. พระองค์รับคำสาปแช่งของผมไป Why the heck would I take it again? แล้วผมจะรับกลับมาอีกทำไมกันล่ะ You can put your name right there. คุณสามารถใส่ชื่อตัวเองลงไปตรงนี้ Christ has redeemed Somphong. บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่สมพงแล้ว From the curse of the law. จากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ Christ has redeemed Lilawadi. พระคริสต์ได้ทรงไถ่ลีลาวดีแล้ว From the curse of the law. จากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ Christ has redeemed Akhradet. พระคริสต์ได้ทรงไถ่อัครเดชแล้ว From the curse of the law. จากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ You can put your name there and just start rejoicing. Hallelujah. คุณใส่ชื่อตัวเองลงไปแล้วประกาศออกมาเริ่มชื่นชมยินดีได้เลย Amen. Amen. They say bad times are comingบอกว่าช่วงเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น Yeah it's coming but I'm redeemed บอกว่าใช่แล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ฉันถูกไถ่ออกมาแล้ว Disease is breaking out Yeah it's breaking out but I'm redeemed บอกว่าโรคระบาดกำลังเกิดขึ้นใช่มันกำลังระบาดออกมาแต่ว่าฉันถูกไถ่ออกมาแล้ว I'm redeemed ฉันถูกไถ่แล้ว I'm redeemed ฉันถูกไถ่แล้ว I'm redeemed And that's how I'm going to live my life ฉันก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในการไถ่นี้ตลอดไป Amen Amen Praise God สรรเสริญพระเจ้า That's the reason และนี่คือเหตุผล These daysในทุกวันนี้นะครับ I watch the news ผมดูข่าว but it doesn't even affect my heart anymore แต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่มีผลกระทบกับจิตใจอีกต่อไป because redemption เพราะว่าการไถ่เนี่ย has become louder in my heart มันได้มีเสียงที่ดังขึ้นในจิตใจของผมแทน amen amen but if not come to that place แต่ถ้ายังไม่ได้ก้าวไปถึงจุดนั้น here's one key นี่คือกุญแจอย่าง stop watching news ก็อย่าไปดูข่าวเยอะ amen amen to that amen ไหมครับ
Stop watching the news. ถ้าคุณยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นก็อย่าไปฟังข่าวเยอะ Pastor, if I don't watch the news, I will not know. บอกอาจารย์ถ้าไม่ดูข่าวบ้านมันจะไปรู้อะไรล่ะ It's better not to know. ไม่รู้ก็ดีกว่าไหมล่ะทำไมอยากรู้ทุกอย่างเลยอ่ะ Why you want to know everything? ทำไมถึงอยากรู้ทุกอย่างเลย What is important is this. สิ่งที่สำคัญก็คือ The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า Above all else. เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด Guard your heart. ปกป้องหัวใจตัวเองไว้Above all else, เหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด Guard your heart. ปกป้องหัวใจตัวเองไว้ Amen. Amen. Did you know? คุณรู้หรือเปล่า That bad news sells very good. ว่าข่าวร้ายเนี่ยขายดีกว่า When was the last time you turned on your TV and you heard this? ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การที่คุณเปิดโทรทัศน์ออกมาแล้วได้ยินว่า 10,000 airplanes flew out of Suvarnabhumi this week. อาทิตย์นี้เนี่ยมีเครื่องบินประมาณ 10,000 ลำที่บินออกจากสุวรรณภูมิ And all of them landed safely. แล้วเครื่องบินทุกลำนั้นน่ะลงจอดอย่างปลอดภัยYou don't hear that in the news. ก็จะไม่มีเขาไม่เอาข่าวแบบนี้มาลง But you hear this. แต่ว่าเราจะได้ยินแบบนี้มากกว่า One small plane in a small island somewhere in Timbuktu. บอกว่าเครื่องบินลำเล็กๆลำหนึ่งที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยที่แถว Timbuktu. Crash and one man died and three cows too. เครื่องบินตกทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็วัวตายไปสามตัว And it's in the headlines in the front lines. แล้วก็กลายมาเป็นข่าวพาดหัวเลยหน้าหนังสือพิมพ์ Bad news sells. ข่าวร้ายจะขายดี You see the devil. มันเนี่ย will work through bad news. มันจะทำงานในจิตใจของคุณผ่านทั้งข่าวร้าย Put fear in your heart. มันจะทำให้เกิดความกลัวขึ้นในใจ But God. แต่พระเจ้า works through the good news. ก็จะทำงานในใจคุณด้วยข่าวดี That you're redeemed. ว่าคุณไถ่แล้ว Through His Son Jesus Christ.ทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ Amen What a powerful life we have ถือว่าเป็นชีวิตที่มีพลังจริงๆเลยนะคะ Praise God สรรเสริญพระเจ้า Man I tell you every time I go on vacation I came back I come back on fire ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวพักผ่อนกลับมาทีไรไฟลุกมากกว่าเดิมอีก I think I'll go again next week สงสัยอาทิตย์หน้าต้องไปอีก Praise God Christ has redeemed us from the curse of soพระคริสต์ทรงไถ่เราแล้วจากทุกคำสาปแช่งของธรรมบัญญัตินะครับ The first thing you need to remind yourself ดังนั้นอย่างแรกที่คุณจำเป็นต้องย้ำเตือนกับตัวเองเสมอ Is that he has redeemed you ก็คือพระองค์ไถ่คุณแล้ว A life of worry and fear จากชีวิตแห่งความกังวลและความกลัว Amen Amen The second thing I remind myself และอย่างที่2ที่ผมมักจะย้ำเตือนกับตัวผม When worry and stress comes เมื่อความเครียดกับความกังวลเกิดขึ้น Is this ก็คือ God who is good พระเจ้าผู้ทรงแสนดี And all powerful และมีพลังมหาศาลIs my heavenly father. เป็นพ่อบนสวรรค์ของผม Amen. Amen. I remind myself, God who is good. ผมย้ำเตือนกับตัวเองเสมอว่าพระเจ้าผู้แสนดี And all powerful. แล้วเต็มไปด้วยฤทธานุภาพทั้งหมดเนี่ยพ่อกูนะเว้ย It's my daddy. You can cut that out from the DVD CD, but that's the best way I could say. You know that is my father. อันนั้นแหละคือพ่อของผมนะครับPastor, how did you know how to speak like that? บอกว่าอาจารย์เอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนอ่ะไม่ใช่ภรรยานะครับบอกไว้ก่อนเลยออกตัวไว้ล่วงหน้าเลย Okay, it's from me. Okay, it's from my Thai teacher, Krunen. ไม่ใช่ I'm just kidding. Okay. ล้อเล่น God who is good. คือพระเจ้าผู้แสนดีเนี่ย All powerful.แล้วก็มีฤทธานุภาพทั้งหมด is my heavenly father เป็นพ่อของผมที่อยู่บนสวรรค์ amen amen and I have a father who is powerful ผมมีพ่อที่มีอำนาจ I have a father who is always good แล้วก็มีพ่อที่แสนดีตลอดเวลา so I live my life ผมเลยดำเนินชีวิตของผม not controlled by fear โดยที่ไม่ต้องให้ความกลัวความกังวลมาควบคุมAmen. Amen. Man, when I remind myself that, เวลาที่ผมย้ำเตือนกับตัวเองแบบนี้นะคะ That's why the Bible says the truth sets you free. นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกความจริงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ We have to go back to the truth. เราต้องย้อนกลับมาที่ความจริงเสมอ Amen. Amen. In Matthew 6:26, Jesus says this. ในมัทธิวนะคะบทที่6ข้อ26พระเยซูได้บอกว่า Look at the birds of the air. บอกว่าดูนกในอากาศสิ They neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them.ไม่ได้หว่านหรือมันไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านบนสวรรค์เลี้ยงดูนกเหล่านั้น Have you ever seen a bird in the drugstore trying to buy sleeping pills คุณเคยเห็นนกเข้าไปร้านขายยาเพื่อจะขอซื้อยานอนหลับไหม Have you ever seen ไม่มี And you have never seen that คุณไม่เคยเห็นใช่ไหม And you'll never see that too แล้วก็ไม่มีทางจะได้เห็นด้วย But we see God's children all lining up for sleeping pills you know แต่เราเห็นลูกๆของพระเจ้าไปเข้าแถวรอซื้อยานอนหลับ
right? ใช่หรือเปล่า And Jesus here is saying something. และตรงนี้พระเยซูกำลังบอกอะไรบางอย่าง Something very important. It's not just a nice word. Something very powerful. คือเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นสิ่งที่สำคัญและมีพลังด้วยนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟังดูดีเท่านั้น Said, look at the birds of the air. บอกว่าลองดูนกในอากาศสิ Your heavenly Father. พ่อบนสวรรค์ของคุณอะ Your Father. พ่อคุณอะพ่อ Okay, I'm not going to say that. พ่อ Your heavenly Father. คือพ่อของคุณอะ Feeds them. เลี้ยงดูนกเหล่านี้Right, and then Jesus says. และพระเยซูยังบอกต่อไปว่า Are you not much, not of more value than they? และพวกท่านไม่ได้มีค่ามากกว่านกเหล่านั้นหรือ In essence, Jesus is saying. ในใจความสำคัญตรงนี้พระเยซูกำลังบอกว่า Why do you worry? ท่านจะกังวลทำไม If God, your heavenly Father, feeds the birds. ถ้าพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อบนสวรรค์ของคุณเลี้ยงดูนกเหล่านี้ He will feed you. พระองค์ก็จะต้องเลี้ยงดูคุณแน่นอนAmen. I said he will feed you. ผมบอกพระองค์จะเลี้ยงดูคุณแน่นอน Amen. Amen. Worry will never produce ข้าวเหนียวความกังวลจะไม่ทำให้อยู่ๆเกิดข้าวเหนียวขึ้นมา Worry will never cause น้ำพริก to pop up. แล้วความกังวลมันก็จะไม่ทำให้อยู่ๆน้ำพริกโผล่ขึ้นมาหรอก Worry produces nothing. ความกังวลจะไม่ทำให้เกิดอะไรดีเลย But when you trust in God, แต่เมื่อคุณวางใจในพระเจ้า you will see His provision. คุณจะได้เห็นการจัดเตรียมของพระองค์เกิดขึ้น Amen.And I'm glad it says here, your heavenly Father. Jesus is reminding, look, you have a heavenly Father. ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้บอกว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เพราะว่าตรงนี้พระเยซูกำลังย้ำว่านี่พ่อของท่านนะท่านมีพ่อ Don't act like you're an orphan. อย่าทำตัวเหมือนเป็นลูกกำพร้า Living in this world like we don't have a father. ดำเนินชีวิตเหมือนไม่มีพ่อ God. พระเจ้า is your father. เป็นพ่อของคุณ Amen.Amen. Amen. And verse 32 it says. และในข้อที่32ได้บอกว่า For your heavenly Father. เพราะว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของท่าน knows that you need all these things. รู้ดีว่าพวกท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ Romans 8:15 says. ในโรมนะคะบทที่8ข้อ15ได้บอกว่า For you did not receive the spirit of bondage again to fear but you received the spirit of the adoption by whom we cry out Abba.Father. เพราะว่าท่านไม่ได้รับวิญญาณของการตกเป็นทาสให้เกิดความกลัวอีกแต่ว่าท่านได้รับวิญญาณของพระเจ้าซึ่งทำให้ท่านเนี่ยได้ร้องออกมาว่าอับบาคือพระบิดา First John 3:1 says, "Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God." ใน1ยอห์นบทที่3ข้อ1บอกว่าความรักที่พระบิดาทรงมีต่อเราทั้งหลายนั้นน่ะใหญ่หลวงปานใดในการที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นเช่นนั้นทำให้เรานั้นน่ะสามารถที่จะเรียกพระองค์ว่าพ่อได้ The church, listen. คริสตจักรฟังนะครับWhen we forget who we are, เมื่อเราลืมไปว่าเราเป็นใคร we'll always worry. เราจะกังวลทันที Whenever you worry and live it in stress, เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกังวลแล้วก็มีความเครียด it's an identity problem. มันเป็นเรื่องของว่าคุณลืมตัวตนของคุณ I said it's an identity problem. ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่าคุณลืมไปว่าคุณเป็นใคร When you always remember, เพราะเมื่อคุณจำอยู่เสมอ that you're a child of the Most High God, ว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ who is good and all powerful, ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็เป็นผู้ที่ดีกับคุณตลอดเวลา worry cannot control you. ความกังวลไม่สามารถจะควบคุมคุณได้เลย so that's what I do. และนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำ the third thing I do. อย่างที่สามที่ผมทำนะครับ I remind myself. ผมก็จะเตือนตัวเองGod loves me very, very much. พระเจ้ารักผมมากมากมากจริงๆ I don't know about you, but He loves me. ผมไม่รู้ว่าพระองค์รักคุณยังไงนะแต่พระองค์รักผมมาก Amen. Amen. God loves you. พระเจ้ารักคุณ Very, very much. มากมากมากเลย That sounds very simple. มันอาจจะฟังดูง่ายๆ But man, I tell you, that's a stress killer. แต่ผมบอกกันเลยนะคะว่าอันนี้เป็นยาฆ่าความเครียดได้เลย Amen. Amen. He loves me.พระเจ้ารัก The Father loves me. คือพ่อรักผม When you remind yourself in challenges. คือเมื่อเราย้ำเตือนกับตัวเราเองในปัญหาที่เกิดขึ้น You'll be amazed at how faith springs alive in your heart. เราจะประหลาดใจเลยว่าความเชื่อทำไมมันผุดขึ้นมาในใจของเราได้มากขนาดนี้ Jesus said this in John 15:9. พระเยซูได้พูดเอาไว้แบบนี้ในยอห์นบทที่15ข้อ9นะครับ As the Father loved me. พระบิดาทรงรักเราอย่างไร I also have loved you. เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น Abide in my love.บัดนี้จงตั้งมั่นคงอยู่ในความรักของเรา It means live in the awareness นั่นหมายความว่ามีชีวิตอยู่โดยการรับรู้เสมอ All the time ตลอดเวลา That God loves you ว่าพระเจ้ารักคุณ That you are the beloved child of God แล้วคุณเป็นลูกที่รักของพระเจ้ามาก Amen Amen one of the most powerful anointed songs you can sing to yourself คือเพลงที่มีการเจิมที่สุดที่คุณจะร้องให้กับตัวเองฟังได้ I'm going to teach you right now เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณฟัง Are you ready คุณพร้อมไหม Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me You can sing Yes Jesus loves me
The Bible tells me so. Oh, Pastor, I don't sing that kind of elementary children song. บอกว่าอาจารย์ไม่มันร้องหรอกนี่มันเพลงของเด็กๆ I sing songs like you know knocking on the door of heaven or something like that. You know. ไม่เราต้องมาร้องเพลงว่าเราจะต้องไปเคาะประตูสวรรค์อะไรประมาณนั้น First of all, why are you knocking? It's open. เอาไปเคาะทำไมประตูไม่ได้ปิด Right? But when you sing yes, Jesus loves me, man, itYou are abiding in His love. แต่เวลาที่คุณร้องกับตัวเองว่าพระเยซูรักฉันเนี่ยคุณกำลังตั้งมั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์ John 17:23 says. ในยอห์นบทที่17ข้อ23ได้บอกว่า I in them and you in me. ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและก็พระองค์อยู่ในข้าพระองค์ That they may be made perfect in one. เพราะว่าพวกเขาจะได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ That the world may know that you have sent me.เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ได้ส่งข้าพระองค์มา Now notice the last part beautiful และให้เราดูส่วนสุดท้ายตรงนี้งดงามมากเลยนะครับ And have loved them as you have loved me และทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ No. Don't just you know just skim over the surface here คืออย่าแค่อ่านผ่านๆไปแบบนั้นนะครับ Jesus is saying พระเยซูกำลังบอกว่า God loves you พระเจ้ารักคุณ as much as he loved Jesus เท่ากันกับที่พระเจ้ารักพระเยซูThink about that. When Jesus went to the grave, ตอนที่พระเยซูโดนฝัง the love of God, ความรักของพระเจ้า released His power, ก็ได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชนี้ลงมา and resurrection power went into that grave, และทำให้ฤทธานุภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนนั้นได้ลงไปในหลุมฝังศพ and raised Jesus from the dead, ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ His love, ความรักของ causes His power to work, ทำให้ฤทธานุภาพของพระองค์เกิดผล the same love with which He loved Jesus, และความรักแบบเดียวกันกับที่พระองค์รักพระเยซู God loves you the same พระเจ้ารักคุณด้วยความรักอันนั้นเลย Now this astounding isn't it อันนี้เป็นอะไร I mean, ที่แบบมันน่าอัศจรรย์ใช่มั้ยครับ Jesus is perfect พระเยซูสมบูรณ์แบบ Easy to love him คือมันง่ายนะที่จะรักพระเยซู Me and you แต่ว่าคุณกับผม Wow it must be hard to love us isn't it มันก็คงจะยากนะที่จะรักเรา The Bible tells us แต่พระคัมภีร์ก็ยังบอกว่า God loves you พระเจ้ารักคุณ Just like he loved Jesus เหมือนกันกับที่พระองค์รักพระเยซูเลย Amen WowWow. You know when God looks at you. เวลาที่พระเจ้ามองดูคุณนะ Man, he smiles. พระองค์ยิ้ม Some Christian he smiles at me. คริสเตียนบางคนบอกจริงเหรอพระเจ้ายิ้มให้ฉันด้วยเหรอ God always out with the shoe to hit me. คิดว่าพระเจ้าแบบหยิบรองเท้าขึ้นมา When he looks at you. ไม่เวลาพระเจ้ามองคุณ You know what emotions he feel? คุณรู้ไหมพระองค์มีอารมณ์แบบไหน Love. มีความรัก Always. มีความรักให้คุณเสมอเลย Always. เสมอเลย He loves you.พระเจ้ารักคุณ Never forget that. อย่าลืมตรงนี้เลยนะครับ Amen. Amen. 1 John 4:18 says. ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ18ได้บอกว่า There is no fear in love. ในความรักไม่มีความกลัว But perfect love casts out fear. แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขับไล่ความกลัวเสีย Who's perfect love? God's perfect love. ความรักที่สมบูรณ์ตรงนี้คือของใครครับคือของพระเจ้า It casts out fear. ความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์อยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะขับไล่ความกลัวออกไปเลย Because fear involves torment. เพราะว่าในความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมาน He who fears. ใครก็ตามที่กลัว Has notbeen made mature in love ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในความรัก The more we are conscious of God's love และยิ่งเรามีจิตสำนึกถึงความรักของพระเจ้ามากเท่าไหร่ The less we worry เราก็จะกังวลน้อยลง The less we stress out เราก็จะเครียดน้อยลง Amen 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 Now we have to think like this เราจะต้องคิดแบบนี้นะครับ If tomorrow ถ้าพรุ่งนี้เนี่ย I dieฉันตายไป Don't plan to die I'm just saying okay คือไม่ต้องตั้งใจว่าจะตายนะครับผมแค่พูดเฉยๆ If tomorrow I die ถ้าพรุ่งนี้ฉันตาย It's still a gain for meมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าฉันได้กำไรอยู่ Because I meet face to face with God เพราะว่าฉันก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเลย You know it's very hard to scare a man who's not afraid to die คือมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะไปสร้างความกลัวให้กับคนที่ไม่กลัวตาย You know you point a gun at someone ถ้าคุณเอาปืนไปจ่อใครสักคนนึง Say I shoot you บอกฉันจะยิงคุณ Then the person yeah shoot me คนนั้นบอกยิงเลย You don't know what to do isn't it ก็ไม่รู้เลยตอนนี้จะทำยังไงทำยังไงดีเนี่ย You knowAnd you know, remember this. และให้เราจำไว้ว่า Jesus has defeated fear itself. ก็ได้ปราบความกลัวเนี่ยให้พ่ายแพ้ไปแล้ว The more you know He loves you. ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ว่าพระองค์รักคุณ The more you cannot fear. คุณก็จะไม่กลัว Last one. สุดท้ายนะครับ Number 4. ข้อที่4 Whenever worry and stress try to take over. คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวความเครียดพยายามที่จะเกิดขึ้นกับผม I remind myself. ผมก็จะย้ำเตือนกับตัวเอง I can replace worry with God's word.ว่าผมสามารถที่จะเอาถ้อยคำของพระเจ้ามาแทนที่ความกลัวได้ I can replace worry with God's word ผมสามารถจะเอาถ้อยคำของพระเจ้ามาแทนความกังวลได้ Instead of saying แทนที่คุณจะบอกว่า What about w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 hat about แล้วอันนั้น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  What's going to happen what's going to happen what's going to happen แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น I can replace that ผมก็เอาถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยมาแทนที่แล้วบอกว่า What does God say พระเจ้าพูดยังไง
What does God promise? พระเจ้าสัญญาว่ายังไง What did He do for me? What did He say? และพระเจ้าจะทำยังไงให้ผมและพระองค์พูดว่ายังไง Last verse. ข้อสุดท้ายนะครับ First Peter 5:7 says. ใน1เปโตรเนี่ยบทที่5ข้อ7ได้บอกว่า Casting all your care upon Him. จงละความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์ How many?ความกังวลเท่าไหร่ครับ All ทั้งหมด Your cares upon Him คือความกังวลทั้งหมดเนี่ยให้ละไว้กับพระองค์ For He cares for you เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน I love Amplified It says like this ผมชอบจากฉบับขยายความนะครับได้บอกว่า Cast all your worries ให้ทิ้งความกังวลทั้งหมดของคุณ Once and for all เพียงครั้งเดียวพอละFor He cares for you. ไว้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นห่วงท่าน And is watching over you. แล้วพระเจ้าคอยดูแลท่านอยู่Another one says, "Turn all your worries over to God." แล้วก็อีกฉบับนึงบอกว่าให้เอาความกังวลทั้งหมดไปให้พระเจ้า Leave all your worries to Him. แล้วก็ทิ้งความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์ You know the Greek actually says. คุณรู้ไหมจากภาษากรีกนั้นได้บอกว่า Cast away the life of worrying to God. คือให้ละทิ้งชีวิตแห่งความกังวลไว้ที่พระเจ้าไปเลย In the Greek. ในภาษากรีก It is not just saying give this worry and then give this worry and then give this worry. ไม่ได้บอกว่าเอาความกังวลอันนี้นิดนึงความกังวลอันนี้หน่อยนึงตรงนั้นตรงนี้ไปให้พระเจ้า The Greek actually says. ในภาษากรีกความหมายจริงๆบอกว่า Give him ให้พระองค์ the life of worrying ชีวิตแห่งความกังวลทั้งหมดไปเลย Amen Amen No more living that kind of life แล้วก็ไม่ดำเนินชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว And the last part in the Greek it reads like this และในส่วนสุดท้ายจากภาษากรีกนะครับได้บอกว่าเพราะว่า You are God's responsibility คุณเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าWow, when I read that, I was like so blessed. เวลาผมอ่านตรงนี้ผมบอกว้าวได้รับพระพรจริงๆ Cast the life of worrying to God. ให้ละทิ้งชีวิตแห่งความกังวลไว้ที่พระเจ้าเลย Because your life เพราะชีวิตของคุณ is God's responsibility. เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Worry looks around. ความกังวลเหมือนกับว่ามองไปรอบๆ Faith looks up. แต่ว่าความเชื่อมองขึ้นไปข้างบนAmen. Amen. Let us trust God. ให้เราวางใจพระเจ้านะครับ Stop worrying about tomorrow. ไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ You know, God promises a lamp unto our feet. คือพระเจ้าสัญญาแล้วว่าพระองค์จะเป็นแสงสว่างให้กับทางเดินของเรา Not a crystal ball into the future. ไม่ใช่เป็นลูกแก้วที่ทำนายอนาคตของเรา Right. A promises a lamp unto our feet. แต่พระองค์สัญญาแล้วว่าจะเป็นแสงสว่างให้กับทางเดินของเรา We do not need to know what will happen tomorrow. เราไม่จำเป็นต้องรู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น We only need to know. แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือ He leads us. พระเจ้านำเราแล้วกัน And we will find His grace to help when we need it. และเราก็จะพบกับพระคุณของพระองค์ทุกครั้งที่เราต้องการ Amen. Amen. Butch, if you can stand here, please. I'm going to use you for a while. ขอ Butch มายืนตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมอยากจะใช้ Butch เป็นตัวอย่างหน่อยLet's imagine this is my worry. ให้ลองนึกดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยคือความกังวลของผม And I cast it upon Butch. แล้วผมก็โยนให้ Butch. Take care, okay? All right. Cast. รับไป Now, ตอนนี้ I no longer have it. ผมก็ไม่มีอยู่กับผมแล้วใช่ไหม If you ask me, แล้วถ้าคุณถามผม Where's your worry? ว่าความกังวลของคุณอยู่ไหน I don't have it.ไม่มีแล้ว I don't own it ผมไม่ได้เป็นเจ้าของแล้ว I don't keep it ผมก็ไม่ได้เก็บไว้ I cast it to God ผมให้ไปกับพระเจ้าแล้ว I want you to do that today ผมอยากให้คุณทำแบบนี้นะครับในวันนี้ today วันนี้ No matter how small or big the worry is ไม่ว่าความกังวลนั้นมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่โตก็ตาม just cast it to God ก็ให้ทิ้งไว้ที่พระเจ้า because เพราะว่า He's watching over you พระเจ้าเป็นผู้ที่คอยดูแล You are His responsibility คุณเป็นความรับผิดชอบของพระองค์He feeds us. พระองค์คอยเลี้ยงดูเรา He leads us. พระองค์นำเรา He protects us. พระองค์ปกป้องเรา He provides for us. พระองค์จัดเตรียมให้เรา He heals us. พระองค์รักษาเราให้หาย He is our everything. พระองค์เป็นทุกอย่างสำหรับเรา Amen. Amen. You have been listening to Pastor Nathan Gonmai of Abundant Grace Church in Thailand. We hope that your faith has been strengthened. May your life go from glory to glory as you experience intimacy with your Heavenly Father through the revelation of the Gospel of Jesus Christ. คุณได้รับฟังคำเทศนาจากอาจารย์นาธานกอนมันศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณเต็มล้นประเทศไทยเราหวังว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมกำลังให้เข้มแข็งขึ้นขอให้ชีวิตของคุณก้าวจากพระสิริสู่พระสิริที่มากขึ้นด้วยประสบการณ์แห่งความสนิทสนมของคุณกับพระบิดาบนสวรรค์โดยผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์